ในสมัยของสงครามเวียดนามเนี่ยตอนนั้นการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มของพวกทหารอเมริกันที่เข้ามาใช้ยาเพราะความกลุ้มอกกลุ้มใจของเขาเนี่ยมีมากพอสมควรทีนี้เมื่อเขากลับไปที่บ้านเขาแล้วเนี่ยการแพร่ระบาดก็เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆนะครับอันเนี้ยทำให้เกิดปัญหาของความต้องการของทั่วโลกที่เกิดขึ้นมาจนกระทั่งมันมีผลไปกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของโลกเลยทหาร GI หรืออเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพในเมืองไทยเอาเชื้อของการบริโภคเข้ามาหรือว่ามาติดเชื้อทางนี้เอาไปบริโภคในอเมริกาอันไหนถูกครับผมว่ามาติดเชื้อจากทางนี้มากกว่าอย่างนั้นนะครับในการที่ต้องออกมาแต่ที่อเมริกาน่าจะมีมาก่อนมีมาติดยาเสพติดมีเหมือนกันครับแต่ว่านี่การตรวจเพิ่มนะฮะครับมีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยมันมีการลักลอบการค้าระหว่างคนจีนที่ฮ่องกงนะครับเขาจะมีทั้งนักเคมีมีอะไรต่ออะไรอยู่พร้อมคือสมัยหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ได้ผลิตในพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองคำจะมีการลักลอบนำฟินดิบเนี่ยออกไปทางทะเลตลาดใหญ่ถ้าที่ฟังไม่ผิดเนี่ยอเมริกาในยุโรปออสเตรเลียผมฟังแล้วประเทศที่มีสตางค์แทบทั้งนั้นนะครับครับประเทศพวกนี้หนึ่งคงมีกำลังซื้อนะครับครับแล้วถ้าจะมองย้อนไปถึงประเทศพวกนี้นะครับผมคิดว่าก่อนที่จะพัฒนามาเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยคงจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าในประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยมันคงจะมีแกลบมีช่องว่างพอสมควรนะครับในระหว่างผู้ผลิตครับคุณรวยคนจนนายจ้างลูกจ้างครับในทำนองนั้นแหละนะครับอธิบายการเสพติดโดยปัจจัยเดียวทางเศรษฐกิจก็คงยากเหมือนกันนะเข้าใจว่ามีหลายทฤษฎีที่เขากำลังดูเรื่องนี้ทฤษฎีหนึ่งก็ DNA ของบางคนจะพาสู่เขาไปติดเหล้าหรือไปติดสิ่งเสพติดอย่างอื่นด้านจิตวิทยาซึ่งการเครียดการอะไรพวกนี้ก็คงเกี่ยวข้องทฤษฎีเรื่องสังคมก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับค่านิยมในชุมชนหรือในสังคมนั้นด้วยนะคะซึ่งสำหรับดิฉันคิดว่าทั้งสามระบบหรือทั้งสามกลุ่มของทฤษฎีคงจะมีส่วนอยู่ด้วยแล้วทุกวันนี้ในเมืองไทยเริ่มจะเป็นประเทศรวยแล้วเริ่มจะมีกำลังซื้อก็ปัญหาติดก็ค่อนข้างจะไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศนอกแล้วประเทศไทยก็ตอนนี้มีปัญหาจะมีวัดความรวยได้ครับคือถ้าหากว่าเสพยาเสพติดมากในประเทศนั้นรวยขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องเศรษฐกิจหรือว่ากับประพันธ์หรืออะไรนี่นะครับเพราะผมดูในบทสารนี่ในกรณีที่ท่านเลขาว่าเมื่อกี้นะฮะที่ประเทศจีนที่มีสงครามฝิ่นเมื่อปี1839อะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งก็นานมาแล้วโดยเฉพาะตอนนั้นผมว่าไม่ใช่คนรวยสิบยาฝิ่นนะฮะแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าเราเห็นนะเพราะว่าผู้คนที่เขาคนที่ค้าขายต่างชาติเนี่ยที่ไปอยู่ที่นั่นเขาจะทำยังไงล่ะครับเพราะกับคนเนี่ยที่จะเขาหนึ่งการค้าขายก็ได้กำไรอยากได้กำไรขณะเดียวกันทำให้คนของเขาไม่มีประสิทธิภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาพอสมควรในประวัติศาสตร์แล้วตอนที่แพร่มาเมืองไทยเนี่ยจริงๆในประวัติศาสตร์ที่เราเห็นนะฮะในส่วนที่เอาฝิ่นเข้ามาแพร่หลายตอนนั้นเห็นได้ชัดว่าคนที่ติดฝิ่นเป็นยังไงก็เป็นคนงานอาจจะมีความเครียดเข้ามาด้วยนะฮะคือประสูติแล้วสบายนะฮะทำให้ขี้เกียจนะฮะอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าพอพัฒนามาเป็นเฮโรอีนเนี่ยต้องคิดดูว่าเฮโรอีนมันเป็นระดับหนึ่งต้องการให้คนอีกระดับหนึ่งมาติดยาเสพติดซึ่งไอ้เฮโรอีนนี่เป็นของแพงอาจจะไม่แพงมากในจุดที่ใกล้อย่างเมืองไทยแต่ถ้าไปอเมริกาแล้วไม่รู้กี่เท่าตัวนะฮะอันนี้กำไรมหาศาลไอ้การปลูกฝิ่นหรือการค้าฝิ่นเนี่ยมันเกิดจากไอ้ความบกพร่องมันจะมีช่องทางอะไรสักอย่างหนึ่งของสังคมที่มันบกพร่องนะเปิดช่องให้มีการปลูกหรือค้าแล้วก็เสพกันนะฮะสังคมอเมริกันสังคมยุโรปหรือสังคมออสเตรเลียเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะมีข้อบกพร่องในสังคมหลายอย่างนะที่เปิดทำให้คนเนี่ยนะฮะต้องการเสพไอ้สารกระตุ้นที่มันทำให้ความรู้สึกว่ามันหายเครียดไป